ไหนๆก็มาพูดถึงเรื่องโควิดแล้วมาดูเรื่องนี้กันหน่อยผู้ชมว่าหลายคนเวลาติดเชื้อโควิดเนี่ยจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจ่ายยาตามความเสี่ยงเช่นถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็จะจ่ายยาฟาวิจะจ่ายยาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยารักษาโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดอย่างผมอย่างคุณสอฉีดกันมา4เข็ม5เข็มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บางที่ก็อาจจะไม่ได้จ่ายยาให้อาจจะเป็นจ่ายยาตามอาการเช่นถ้าเกิดมีเป็นหวัดคัดจมูกก็จ่ายยานั้นหรืออาจจะเป็นฟ้าทลายโจรแต่แบบนี้บางคนรู้สึกว่าไม่ทันใจก็อยากจะหายเร็วๆก็เลยมีการไปสั่งซื้อยาผ่านทางออนไลน์นะแต่เรื่องนี้เองในมุมของเภสัชกรเขาบอกว่าอาจจะถือว่าเป็นความเสี่ยงพอสมควรเหมือนกันในการไปซื้อยามาทานเองเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จากเดิมจ่ายยาต้านไวรัสโควิดได้เฉพาะในโรงพยาบาลทำให้เกิดความแออัดเพราะผู้ป่วยมารวมอยู่ที่จุดเดียวแต่ปัจจุบันได้เพิ่มทางเลือกให้ร้านขายยาช่วยจ่ายยาได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทำให้งานบริการมีความคล่องตัวมากขึ้นประชาชนได้รับการดูแลที่เร็วขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยครับยาต้านไวรัสจำเป็นสำหรับคนบางประเภทนะครับอย่างเช่นคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคความดันดีสูงน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน90ขึ้นไปเป็น100กิโลนะครับหรือบอดี้ดัชนีมวลกายที่เกิน30นะครับโรคประจำตัวหรือว่าคนไข้ที่มีอายุเกิน60นะครับพวกกลุ่มเหล่านี้ครับมีความเสี่ยงสูงที่หากว่าป่วยเป็นโควิดแล้วนะครับจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากเพราะฉะนั้นการให้ยาโมโนพิราเวียกับคนไข้กลุ่มนี้มีความจำเป็นสามารถที่จะลดอัตราการตายลงมาได้เกิน 50% แล้วก็ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้สูงมากทีเดียวนะครับโมโนพิราเวียโดยเฉพาะการให้ยาภายใน5วันแรกของการป่วยนะครับสมมติว่าถ้าเราป่วยปุ๊บเนี่ยเราสั่งยาออนไลน์มานะครับกว่ายาจะมาถึงเรานะครับก็เกิน5วันการกินยาเกิน5วันไปแล้วก็ไม่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการรักษาให้โรคนั้นหายดีได้นะครับขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่ความสะดวกของตนเองจึงหาซื้อยาจากช่องทางออนไลน์โดยไม่มีใบคำสั่งแพทย์แต่ใครจะรู้ว่าการซื้อยาต้านโควิด-19 มาทานเองเสี่ยงต่อสุขภาพมากแค่ไหนเนื่องจากว่ายาต้านโควิดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มหากทานเกินความจำเป็นก็เสี่ยงต่อสุขภาพและอาจทำให้เชื้อดื้อยาจนมีผลในระยะยาวเนื่องจากเป็นยาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องมีแพทย์พิจารณาสั่งจ่ายเพื่อความปลอดภัยก็จะขอเตือนนะครับว่าการซื้อยาออนไลน์ก็มีความผิดตามกฎหมายเพราะถือว่ายาที่เราซื้อมานั้นอาจไม่แน่ใจว่ามีตัวยาจริงหรือเปล่าหรือว่ายาที่อยู่ในขวดนั้นเป็นยาที่หมดอายุไปแล้วก็ได้หรือยาที่ขวดนั้นอาจจะผลิตจากสถานที่ปลอมขึ้นมาก็ได้หรือยาที่ผลิตออกมานั้นที่เราซื้อมาออนไลน์นั้นอาจจะไม่ได้ขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาต่างๆเหล่านี้นะครับรับผลิตยานะครับบ่งชี้โทษถึงคนที่ขายยากลุ่มนี้ไว้ว่าถ้าเป็นขายยาปลอมยาผิดมาตรฐานนะครับหรือยาที่มีทะเบียนนะครับจะต้องได้รับโทษการถึงปรับแล้วก็จำคุกตลอดอาจจะมีโทษจำคุกถึง3ปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อยาออนไลน์นะครับแม้ว่าเราจะคิดว่าเราเข้าถึงยาแล้วก็เชื่อว่ายาที่เราซื้อมาอาจจะไม่ใช่ยาที่ได้มาตรฐานนะครับแต่ก็ต้องคิดถึงว่าเราจะแน่ใจครับว่ายาที่เราซื้อมานั้นนะครับเป็นยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีตัวยาจริงหรือเปล่าแต่ทั้งนี้หากรัฐบาลหรือคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาตให้เภสัชกรสามารถจ่ายยาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบคำสั่งแพทย์นับว่าเป็นผลดีที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับยาได้มากที่สุดเพื่อลดอัตราการเจ็บและอัตราการเสียชีวิตเพราะเชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการแพทย์มีจรรยาบรรณในระบบสาธารณสุขของไทยซึ่งจะมีการพิจารณาเกณฑ์การจ่ายยาตามอาการอย่างรอบคอบค่ะไม่ดีนะคะไม่ดีไม่สนับสนุนนะคะตรงนั้นคือถ้ามาที่เภสัชไหนคือร้านหมออยู่แล้วใช่ไหมเราก็ได้คุยถามเขาอะไรยังไงคือสนิทกว่าไงคือได้คุยเปิดอกกันนะแต่บางทีเราไปโรงพยาบาลน่ะมันก็ดีแหละส่วนนึงนะแต่ว่าคือบางทีเรามันอึดอัดน่ะบางทีเขาก็เน้นถามยังไงแบบคือเราก็
มีปัญหาทางร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมสุขภาพจิตอยู่แล้วใช่ไหมไปเค้นเรามากๆเราก็ตอบไม่ถูกไงยาต้านโควิดไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านแต่เป็นยาเฉพาะซึ่งแต่ละบุคคลควรได้รับการพิจารณากันกรองอีกชั้นหนึ่งจากแพทย์ก่อนเพราะผลข้างเคียงที่ตามมาอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นผู้ป่วยโควิด-19 ห้ามซื้อยาต้านโควิดผ่านช่องทางออนไลน์ควรหาซื้อยาตามสถานพยาบาลหรือร้านขายยาที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการรับประทานเพื่อให้การรักษาโควิด-19 มีความปลอดภัยสูงสุดอัคพงศ์บุญชีพถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา